เชื่อกันว่าซีอุสกษัตริย์แห่งเหล่าถวยเทพมีอำนาจควบคุมเทฟากฟ้าในตำนานเทพเจ้ากริกดวงดาวระยิบระยับถูกมองว่าเป็นการสำแดงถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาและกลุ่มดาวต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับซีอุสและเทพเจ้าเพื่อนของเขาเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับซีอุสและดวงดาวคือเรื่องราวของกลุ่มดาวนายพรานผู้ยิ่งใหญ่ตามตำนานโอไรออนเป็นนักล่าฝีมือดีซึ่งเกิดจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโพไซดอนและมนุษย์หญิงยูริเอและซีอุสซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความหึงหวงและความโกรธแค้นโกรธเคืองงอเมื่อเห็นความแย่หยิ่งและความแย่หยิ่งของนายพรานด้วยความเดือดดาลซีอุสโจมตีโอไรออนด้วยสายฟ้าและสังหารเขาทันทีอย่างไรก็ตามเฮราภรรยาของซีอุสซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความอิจฉาและความโกรธของเธอรู้สึกเสียใจกับชะตากรรมของโอไรออนและขอร้องให้ซีอุสพาเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งซีอุสซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสติปัญญาและความเมตตาของเขาตกลงที่จะนำกลุ่มดาวนายพรานกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เป็นเพียงกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนเท่านั้นดังนั้นกลุ่มดาวนายพรานจึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีดาวสว่าง3ดวงที่เป็นตัวแทนของเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพรานและดาวที่อยู่รอบๆเป็นรูปดาบและกระบองของเขาอีกเรื่องที่สะท้อนถึงความพิโรธในตำนานของซีอุสก็คือเรื่องราวของไลรานักดนตรีตามตำนานไลราเป็นนักดนตรีที่สวยงามและเป็นที่รักของซีอุสอย่างไรก็ตามเมื่อดนตรีของไลราไม่สามารถระงับความโกรธของซีอุสได้เขาก็โกรธแค้นและโยนพินของเธอขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งมันกลายเป็นกลุ่มดาวว่ากันว่ากลุ่มดาวไลราเป็นตัวแทนของพินที่ซีอุสขว้างและดาวที่สว่างที่สุดชื่อเวกาว่ากันว่าเป็นดวงวิญญาณของนักดนตรีความรักและสติปัญญาของซีอุสก็สะท้อนให้เห็นในดวงดาวเช่นกันว่ากันว่ากลุ่มดาวแคสซิโอเปียซึ่งตั้งชื่อตามราชินีแห่งเอธิโอเปียว่ากันว่าเป็นตัวแทนของบัลลังก์ของซีอุสตามตำนานแคสซิโอเปียเป็นราชินีที่สวยงามซึ่งเป็นที่รักของซีอุสและว่ากันว่ากลุ่มดาวของเธอเป็นตัวแทนของบัลลังก์ที่ซีอุสสร้างขึ้นสำหรับเธอในสวรรค์กล่าวกันว่ากลุ่มดาวแอนโดรเมดาซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าหญิงแอนโดรเมดานั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวที่ซีอุสใช้มาสัตว์ทะเลซีตัสซึ่งขู่จะทำลายเมืองจอปานอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วตำนานความโกรธเกรี้ยวความรักและสติปัญญาของซีอุสยังสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของดวงดาวอีกด้วยเชื่อกันว่าดวงดาวเคลื่อนที่ตามอารมณ์ของซีอุสโดยกลุ่มดาวต่างๆจะเปลี่ยนตำแหน่งในท้องฟ้ายามค่ำคืนเพื่อสะท้อนอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาการเคลื่อนไหวของดวงดาวยังถูกมองว่าเป็นวิธีการทำนายอนาคตด้วยตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของกษัตริย์และนักรบเรื่องราวเบื้องหลังกลุ่มดาวในตำนานเทพเจ้ากริกสะท้อนความเชื่อที่ว่าซีอุสราชาแห่งเทพเจ้าสามารถควบคุมเทฟากฟ้าได้และดวงดาวที่แวววาวเป็นการสำแดงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กล่าวกันว่ากลุ่มดาวเหล่านี้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าและเทพธิดาในตำนานเทพเจ้ากริกตลอดจนเรื่องราวและตำนานที่ล้อมรอบกลุ่มดาวเหล่านั้นการเคลื่อนไหวของดวงดาวยังถูกมองว่าเป็นวิธีในการทำความเข้าใจและทำนายอนาคตและใช้ตำแหน่งของกลุ่มดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของกษัตริย์และนักรบตำนานที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มดาวต่างๆในตำนานเทพเจ้ากริกทำให้มองเห็นความเชื่อและจินตนาการของชาวกริกโบราณได้อย่างน่าทึ่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเล่าเรื่องของชาวกรีกเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและประสบการณ์ของมนุษย์อีกด้วยในคำตอบนี้เราจะสำรวจตำนานเบื้องหลังกลุ่มดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดบางกลุ่มรวมถึงกลุ่มดาวนายพรานแคสซิโอเปียและแอนโดรเมดากลุ่มดาวนายพรานเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่ในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของเขาตามตำนานโอไรออนเกิดมาจากเทพแห่งท้องทะเลโพไซดอนและยูริเอลหญิงสาวผู้เป็นมนุษย์ว่ากันว่าเขาเกือบจะไร้เทียมทานในการต่อสู้และความแย่หยิ่งและความแย่หยิ่งของเขาก็เพิ่มขึ้นตามชัยชนะแต่ละครั้งอย่างไรก็ตาม
โชคของเขาหมดลงเมื่อเขาท้าทายเทพธิดาอาทิมิตให้เข้าร่วมการแข่งขันล่าสัตว์อาทิมิตซึ่งเป็นเทพีแห่งการล่าด้วยไม่พอใจกับคำโอ้อวดของกลุ่มดาวนายพรานและขอให้น้องชายของเธอเทพอโลช่วยเธออพอลโลแนะนำให้อาทิมิตส่งแมงป่องยักษ์ไปต่อยกลุ่มดาวนายพรานซึ่งเธอทำเหล็กในของแมงป่องนั้นรุนแรงมากจนสังหารกลุ่มดาวนายพรานได้และซีอุสราชาแห่งเหล่าถวยเทพก็วางเขาไว้ในสวรรค์ในฐานะกลุ่มดาวกลุ่มดาวนายพรานนั้นง่ายต่อการจดจำเนื่องจากมีดาวสว่าง3ดวงที่ประกอบเป็นเข็มขัดของนักล่าดวงดาวที่อยู่รอบๆเป็นตัวแทนของดาบและกระบองของเขาส่วนแมงป่องที่ฆ่าเขานั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวแมงป่องซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวนายพรานในท้องฟ้ายามค่ำคืนแคสซิโอเปียเป็นราชินีแห่งเอธิโอเปียในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความงามและความเย่อหยิ่งของเธอตามมอตำนานแคสซิโอเปียอวดว่าเธอและลูกสาวของเธอแอนโดรเมดามีความสวยงามมากกว่านีเรียดซึ่งเป็นนางไม้ทะเลโพไซดอนผู้โมโมโกรธผู้ปลดปล่อยซีตัสสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในอาณาจักรเพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกเขาแอนโดรเมดาจึงถูกสังเวชให้กับสัตว์ประหลาดและได้รับการช่วยเหลือจากฮีโร่เพอร์ซีอุสในเวลาต่อมากลุ่มดาวแคสซิโอเปียตั้งชื่อตามราชินีและมีกลุ่มดาวรูปตัวดับเบิลยูแทนกลุ่มดาวแอนโดรเมดาอย่างตั้งชื่อตามเจ้าหญิงและมีดาราจักรกังหันขนาดใหญ่ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในคืนที่อากาศแจ่มใสแอนโดรเมดาเป็นเจ้าหญิงแห่งเอธิโอเปียในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความงามและความกล้าหาญของเธอตามตำนานแอนโดรเมดาถูกสังเวชให้กับสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลซีตัสเพื่อปกป้องอาณาจักรของเธอจากการถูกทำลายฮีโร่เพอร์ซีอุสช่วยเธอด้วยการฆ่าสัตว์ประหลาดและปล่อยเธอออกจากโซ่ตรวนทั้งสองตกหลุมรักกันและแต่งงานกันและเพอร์เซสลูกชายของพวกเขากลายเป็นผู้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซียกลุ่มดาวแอนโดรเมดามีดาราจักรกังหันขนาดใหญ่ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในคืนที่อากาศแจ่มใสเชื่อกันว่าดาราจักรนี้มีโครงสร้างคล้ายกับทางช้างเผือกโดยมีดาวหลายแสนล้านดวงและมีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ที่ใจกลางตำนานเบื้องหลังกลุ่มดาวเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของชาวกรีกโบราณเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและประสบการณ์ของมนุษย์อีกด้วยเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความหลงใหลในดวงดาวของชาวกรีกและความเชื่อของพวกเขาที่ว่าเทพเจ้าและเทพธิดาควบคุมจักรวาลตำนานยังเน้นถึงความสำคัญของความกล้าหาญความภาคภูมิใจและความรักในชีวิตมนุษย์และทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของชาวกรีกโบราณในตำนานเทพเจ้ากรีกเชื่อกันว่าดวงดาวและกลุ่มดาวต่างๆเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าซึ่งนำข้อความอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่มนุษยชาติกระจุกดาวลูกไก่ไฮและกระจุกดาวอื่นๆได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับตำนานและตำนานเฉพาะที่เน้นย้ำถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้ส่งสารบนท้องฟ้าตัวอย่างเช่นกลุ่มดาวลูกไก่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานของ7พี่น้องตามตำนานกลุ่มดาวลูกไก่เป็นน้องสาวที่สวยงาม7คนที่เกิดมาจากไททันแอตลาสและนางไม้ทะเลเปโอเน่พี่สาวน้องสาวเหล่านี้ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามและความรักในการเต้นรำและมักถูกเรียกให้ไปแสดงถวายเทพเจ้าและเทพธิดาบนภูเขาโอลิมปัสวันหนึ่งนายพรานกลุ่มดาวนายพรานเห็นกลุ่มดาวลูกไก่เต้นรำและเต็มไปด้วยราคะเขาเลยตามพวกเขาแต่พี่สาวน้องสาวก็สามารถหลีกหนีความก้าวหน้าของเขาได้โดยการเปลี่ยนตัวเองเป็นดวงดาวเหล่าถวยเทพซึ่งประทับใจในความกล้าหาญของพวกเขาได้วางดาวลูกไก่ไว้ในสวรรค์เป็นกลุ่มดาวซึ่งพวกเขายังคงเต้นรำต่อไปจนถึงทุกวันนี้ไฮซึ่งเป็นกระจุกดาวอีกดวงหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตำนานของเทพฝนเฮยัสตามตำนานเฮยัสเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังซึ่งสามารถให้ฝนและพืชผลออกมาได้ลูกสาวของเขาไฮได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมฝนและนำฝนมาสู่พื้นดิน
ไฮยังเกี่ยวข้องกับตำนานของเทพธิดาดีมีเตอร์ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์เกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์ตามตำนานดีมีเตอร์รู้สึกเศร้าโศกเมื่อเพอร์เซโฟนีลูกสาวของเธอถูกลักพาตัวโดยเทพเจ้าฮาเดสและถูกนำตัวไปยังยมโลกไฮซึ่งเป็นคนรับใช้ที่พักดีของดีมีเตอร์ได้รับมอบหมายให้ค้นหาเพอร์เซโฟนีและพาเธอกลับสู่โลกเบื้องบนในตำนานทั้งสองนี้ดวงดาวและกลุ่มดาวต่างๆถูกมองว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าซึ่งนำข้อความอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่มนุษยชาติกลุ่มดาวลูกไก่และกลุ่มไฮมีความเกี่ยวข้องกับความรักความงามและพลังของเหล่าถวยเทพในขณะที่ตำนานที่อยู่รอบๆทั้งสองกลุ่มเน้นย้ำถึงความสำคัญของความกล้าหาญความภักดีและโลกแห่งธรรมชาติตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนเชื่อกันว่ามีความสำคัญในตำนานเทพเจ้ากรีกด้วยการเคลื่อนที่ของดวงดาวถือเป็นวิธีการทำนายอนาคตและเข้าใจเจตจำนงของเหล่าถวยเทพตำแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือตำนานที่เฉพาะเจาะจงและเชื่อกันว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวเป็นวิธีสื่อสารกับเทพเจ้าและรับข้อความจากสวรรค์ดวงดาวและกลุ่มดาวต่างๆในตำนานเทพเจ้ากรีกถูกมองว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าซึ่งนำสารอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่มนุษยชาติกระจุกดาวลูกไก่ไฮและกระจุกดาวอื่นๆมีความเกี่ยวข้องกับตำนานและตำนานเฉพาะที่เน้นย้ำถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้ส่งสารบนท้องฟ้าตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เชื่อกันว่ามีความสำคัญเช่นกันและการเคลื่อนไหวของดวงดาวก็ถูกมองว่าเป็นวิธีสื่อสารกับเทพเจ้าและรับข้อความจากสวรรค์ในตำนานเทพเจ้ากรีกดวงดาวและกลุ่มดาวมักเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและเทพธิดาและการสู้รบที่พวกเขาต่อสู้กันการต่อสู้หลายครั้งเกิดขึ้นในอาณาจักรสวรรค์และดวงดาวเองก็มักถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่เหล่านี้การต่อสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดในตำนานเทพเจ้ากรีกคือเรื่องราวของเซอุสและเมดูซ่าเพอร์ซีอุสบุตรชายของซีอุสได้รับมอบหมายให้สังหารกอร์กอนเมดูซ่าซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีงูเป็นขนและมีสายตาที่สามารถทำให้ผู้คนกลายเป็นหินได้เซอุสสามารถเอาชนะเมดูซ่าได้โดยใช้เงาสะท้อนของโลกของเขาเพื่อมองดูเธอแล้วจึงตัดศีรษะของเธอกลุ่มดาวเซอุสตั้งชื่อตามฮีโร่คนนี้และว่ากันว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวเซอุสที่ถือศีรษะของเมดูซ่าการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงอีกประการหนึ่งในเทพนิยายกรีกคือเรื่องราวของกลุ่มดาวนายพรานและแมงป่องโอไรออนเป็นนักล่ากล่าวกันว่าภูมิใจในทักษะการล่าสัตว์ของเขามากจนอ้างว่าเขาสามารถฆ่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกได้ไกอาเทพธิดาแห่งโลกไม่พอใจกับคำอวดอ้างของเขาจึงส่งแมงป่องมาฆ่าเขากลุ่มดาวนายพรานสามารถปัดเป่าแมงป่องได้แต่ซีอุสราชาแห่งเหล่าถวยเทพรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของเขาและได้ส่งเขาขึ้นไปบนสวรรค์ในฐานะกลุ่มดาวกลุ่มดาวนายพรานตั้งชื่อตามฮีโร่คนนี้และว่ากันว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวนายพรานที่ถือกระบองและโล่นอกจากการต่อสู้เหล่านี้แล้วยังมีการต่อสู้ในตำนานอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสวรรค์ตัวอย่างเช่นกลุ่มดาวแคสซิโอเปียได้รับการตั้งชื่อตามราชินีแคสซิโอเปียซึ่งอวดว่าเธอและลูกสาวของเธอแอนโดรเมดาสวยกว่ากลุ่มเนเรดาซึ่งเป็นนางไม้ทะเลการโอ้อวดนี้ทำให้โพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลโกรธซึ่งส่งสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลมาโจมตีอาณาจักรของพวกเขาเพอร์ซีอุสฮีโร่ของเรื่องสามารถช่วยแอนโดรเมดาจากสัตว์ประหลาดและแต่งงานกับเธอได้และแคสซิโอเปียก็ถูกวางลงบนสวรรค์ในฐานะกลุ่มดาวเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับความเย่อหยิ่งของเธอดวงดาวและกลุ่มดาวต่างๆในตำนานเทพเจ้ากรีกไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการเฉยๆในการต่อสู้เหล่านี้แต่ยังเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นอีกด้วยกลุ่มดาวเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าและเทพธิดาและเชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวของพวกมันบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชะตากรรมของมนุษย์บนโลกเชื่อกันว่าตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่มดาวในเวลาที่บุคคลเกิดนั้นเป็นตัวกำหนดชะตากรรมและชะตากรรมในชีวิต
ตำนานเทพเจ้ากรีกเต็มไปด้วยการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดและดวงดาวมีบทบาทสำคัญในนิทานเหล่านี้หลายเรื่องกลุ่มดาวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้สัตว์งกเต็ดการเฉยๆของการสู้รบเหล่านี้แต่ยังมีผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นและเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของพวกมันบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชะตากรรมของมนุษย์บนโลกเรื่องราวของเพอร์ซีอุสและเมดูซ่ากลุ่มดาวนายพรานและแมงป่องและการต่อสู้ในตำนานอื่นๆที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสวรรค์ยังคงสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ชาวกรีกโบราณมีส่วนสำคัญในสาขาดาราศาสตร์โดยวางหลักฐานสำหรับความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับจักรวาล นักดาราศาสตร์ชาวกรีกเช่นปโตเลมีอริสตาคัสและฮิปปาคัสได้ค้นพบสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งคือปโตเลมีซึ่งอาศัยอยู่ในร้อยปีที่สองงานของปโตเลมีชื่ออันมาเจสเป็นบทความที่ครอบคลุมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ซึ่งรวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆในอันมาเจสปโตเลมีเสนอแบบจำลองศูนย์กลางโลกของจักรวาลโดยที่โลกเป็นศูนย์กลางและดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆตั้งอยู่บนทรงกลมที่มีศูนย์กลางร่วมกันรอบๆโมเดลนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมานานกว่า 1,000 ปีและไม่ถูกท้าทายจนกระทั่งมีการพัฒนาแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกโดยโคเปอร์นิคัสในร้อยปีที่16นักดาราศาสตร์ชาวกรีกที่สำคัญอีกคนหนึ่งคืออริสตาคัสซึ่งอาศัยอยู่ในร้อยปีที่3ก่อนคริสต์ศักราชเชื่อกันว่าอริสตาคัสเป็นคนแรกที่เสนอแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกของจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีโลกและดาวเคราะห์โคจรรอบจักรวาลแม้ว่าแนวคิดของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสมัยของเขาแต่แนวคิดเหล่านี้ก็ได้วางหลักฐานสำหรับนักดาราศาสตร์ในอนาคตเช่นโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอฮิปปาคัสซึ่งอาศัยอยู่ในร้อยปีที่2ก่อนคริสต์ศักราชมีชื่อเสียงจากผลงานด้านตรีโกณมิติและงานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวเขาค้นพบวิสุวัตซึ่งเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ข้ามเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าและเขาได้พัฒนาระบบการวัดลองจิจูดตามตำแหน่งของดวงจันทร์การค้นพบของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกเหล่านี้โดยเฉพาะปโตเลมีและอริสตาคัสมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาดาราศาสตร์งานของพวกเขามีอิทธิพลต่อการพันธนาดาราศาสตร์ในโลกอิสลามซึ่งนักดาราศาสตร์เช่นอันบิรูนีและอันตูซีได้มีส่วนสนับสนุนในสาขานี้เพิ่มเติมแบบจำลองจุดศูนย์กลางจักรวาลของเอกภพที่ปโตเลมีเสนอนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนกระทั่งร้อยปีที่16เมื่อโคเปอร์นิคัสเสนอแบบจำลองจุดศูนย์กลางเฮลิโอเซนทริกนอกจากนี้งานของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกยังส่งผลกระทบยาวนานต่อวิธีที่เราเข้าใจจักรวาลในปัจจุบันตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องทรงกลมท้องฟ้าซึ่งพัฒนาโดยปโตเลมียังคงใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์จนทุกวันนี้การค้นพบวสันตวิสุวัตโดยฮิปปาคัสยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อกำหนดวันที่วสันตวิทย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในหลายวัฒนธรรมชาวกรีกโบราณมีส่วนสำคัญต่อสาขาดาราศาสตร์โดยวางหลักฐานสำหรับความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับจักรวาลการค้นพบของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกเช่นปโตเลมีอริสตาคัสและฮิปปาคัสมีอิทธิพลต่อการพัฒนาดาราศาสตร์และยังคงส่งผลกระทบยาวนานต่อวิธีที่เราเข้าใจจักรวาลในปัจจุบัน